ฉันจะซื้อที่ดินเธอเป็นพนักงานทำไมถึงไม่พาไปดูล่ะหรือว่าไม่อยากขายที่แล้วไงที่น่ะอยากขายแต่ฉันไม่อยากขายให้คนอย่างเธอไปเลยนะกลับบ้านนอกคอกนาของเธอไปเลยนะนี่ฉันเป็นลูกค้านะให้เกียรติกันหน่อยสิโอ๊ยเป็นคนบ้านนอกแกจะมาซื้อที่บ้าอะไรรีบกลับไปเถอะฉันก็เป็นลูกค้าแล้วที่สำคัญฉันก็มาซื้อที่จริงๆจะมาโกนประสาทฉันสิไม่ว่าเดี๋ยวก็เรียกรปภ.มันลากตัวออกไปซะหรอกเอ้าไปสิออกไปได้แล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเสียงดังเอะอะไปข้างบนเลยคือฉันมาซื้อที่นะคะแต่คุณคนนี้เขาไม่ยอมขายที่ให้ฉันแถมยังไม่ฟังเหตุผลแล้วก็เอาแต่ไล่ฉันอยู่นั่นแหละจริงเหรอคุณหยกนี่บริษัทเราเล่นทำยอดอยู่นะทำไมคุณถึงทำแบบนี้โถบอสคะก็ดูสภาพมันสิคะหน้าแบบนี้คิดว่าจะมีปัญญาซื้อหรอคะมีสิฉันทำงานเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อที่ไปเป็นของขวัญให้พ่อเธอทำแบบนี้มันไม่ดูถูกกันไปหน่อยหรอก่อนจะซื้อที่ให้พ่อฉันว่าเอาเงินไปแต่งตัวให้ดูดีก่อนดีกว่าไหมคุณหยกก็มันจริงนี่ค่ะบอสพอเลยคุณไปทำงานต่อไปเดี๋ยวตรงนี้ผมจัดการเองค่ะบอสผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญคุณลูกค้าไปคุยรายละเอียดด้านในก่อนนะครับค่ะคงจะขายได้หรอกรับลูกค้าแต่ละคนโง่หรือเปล่าเวลานัดแล้วนี่นะข้าวเหนียวหมูจ้าห่อละ15บาทมาเร็วเดี๋ยวแม่ค้าจะปิดร้านแล้วนะเดี๋ยวแม่ค้าแถมให้จุกๆเลยจ้าก็มาถูกแล้วนี่ไหนแล้วลูกค้าฮัลโหลค่ะคุณลูกหมูหยกถึงแล้วนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวฉันขอเก็บของแป๊บนึงนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวหยกรออยู่ตรงแถวที่นะคะค่ะค่ะค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันรีบไปค่ะนี่แม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูเหรอเนี่ยคิดจะมาหลอกฉันเหรออะไรนะคะคุณฮัลโหลมีอะไรหรือเปล่าคะนี่แกเล่นตลกอะไรเนี่ยแกน่ะเหรอที่จะมาซื้อที่ใช่ค่ะทำไมเหรอคะวันนี้ฉันเจอแต่อะไรเนี่ยมีแต่พวกบ้าไม่เจียมเนื้อเจียมตัวคุณหยกใช่ไหมคะใช่นี่แกคิดอะไรอยู่เนี่ยขายข้าวเหนียวหมู10บาท20บาทจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อที่10ล้าน20ล้านคุณฉันก็พอมีเงินอยู่นะคะมีเงินถ้าฉันเชื่อแกฉันก็คงต้องไปลาหมาบวชแล้วแหละเสียเวลาอ้าวเดี๋ยวก่อนสิคุณนี่มาว่าคนอื่นแบบนี้เราคิดจะหนีเหรอนี่คุณเป็นพนักงานขายจริงปะเนี่ยคุณดูไม่มีจรรยาบรรณเลยนะคะฉันหล่อยังไม่คะฉันตั้มฉันไม่ได้ว่าค่ะฉันแค่พูดความจริงแกรู้จักฉันด้อยไปสินะเฮ้ยคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุดนี่
เป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยมาทำลายข้าวของของคนอื่นแค่นี้มันยังน้อยไปก็ลองดูสิเข้ามาอีกนิดฉันจะสาดให้หายบ้าเลยเอาสิฝากไว้ก่อนเถอะยิ้มแม่ค้าฉันไม่รับฝากไปบอกให้ไปไหมไปไปไปทำไมต้องมาเจอคนแบบนี้ด้วยนะโอ้เสียขอบคุณมากนะครับคุณวาที่ซื้อที่กับทางบริษัทของผมไม่เป็นไรค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะโอ้ยที่ก็ขายไม่ได้แถมชุดยังมาเปียกอีกถ้าคุณวามีปัญหาอะไรก็ติดต่อผมได้ตลอดเลยนะครับค่ะมองอะไรคุณปีเตอร์คะฉันขอแนะนำอะไรสักอย่างได้ไหมคะได้เลยครับคุณวาฉันว่าคุณควรจะตักเตือนพนักงานของคุณหน่อยนะคะสิ่งที่เขาทำมันอาจจะดูเล็กน้อยแต่สักวันนึงมันอาจจะสร้างความเสียหายให้บริษัทของคุณมากกว่านี้ก็ได้นะคะได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับบอสอยู่ไหนเนี่ยทำไมยังไม่มาบอสยิ้มแม่ค้าตัวดีแกมาหาเรื่องฉันถึงที่เลยเหรอจะไม่จบใช่ไหมฉันไม่ได้มาหาคุณค่ะฉันมาทำธุระธุระอ๋อมาส่งข้าวเหนียวหมูแล้วสิส่งเสร็จแล้วก็ใส่หัวไปฉันไม่ไปฉันยังทำธุระของฉันไม่เสร็จแล้วอีกอย่างมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณด้วยยิ้มแม่ค้าผักตลาดแกจะหาเรื่องฉันให้ได้ได้ใช่ไหมนี่คุณทำอะไรของคุณอีกแล้วเนี่ยคุณหยกบอสคะหยกช่วยบอสอยู่นะคะยายนี่ยังไม่มีเงินแต่มันจะมาแก้ปัญหาบริษัทเราค่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณหยกหยุดเสียมารยาทกับลูกค้าได้แล้วหยกไม่หยุดค่ะทำไมคะบอสมันก็เป็นแค่แม่ค้ากระจอกกระจอกบอสจะไปเกรงใจมันทำไมคุณฟังผมให้ดีนะคุณหยกเขาไม่ใช่แค่แม่ค้ากระจอกกระจอกแต่เขาเป็นลูกค้า VIP ของบริษัทเราลูกค้า VIP บอสพูดจริงเหรอคะใช่และเขาก็จะมาซื้อที่ดินของเราไปทำโรงงานรู้ไว้ด้วยแต่ว่าแม้แต่คุณวาที่คุณไปว่าเขาว่าบ้านนอกวันนี้เขาวางเงินสดซื้อที่ดินกับเราเรียบร้อยแล้วถ้าผมเชื่อคุณตอนนั้นปากนี้บริษัทของผมเจ๊งไปแล้วแต่มันไม่ใช่ความผิดของโยงนะคะพวกมันต่างหากที่รวยแล้วไม่รู้จักดูแลตัวเองทำตัวให้คนอื่นเขาสมเพชหยุดแถสักทีคุณโยงผมให้โอกาสคุณมาหลายครั้งแล้วนะผมไล่คุณออกไล่ออกไม่ได้นะคะบอสถ้าบอสไล่ยกออกแล้วยกจะเอาอะไรกินล่ะคะนี่คุณการทำงานคุณเลือกไม่ได้หรอกนะว่าคุณจะเจอลูกค้าแบบไหนไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรฐานะเป็นยังไงแต่เขาก็เลือกที่จะเอาเงินมาให้บริษัทคุณแล้วคุณก็ควรจะบริการเขาให้ดีไม่ใช่มาดูถูกกันแบบนี้ทีนี้คุณก็คงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณหยกเราไปคุยงานกันต่อนะครับคุณลูกหมูค่ะบอสบอสคะโอ้ยมีหน้าเลยฉันเฮ้ยขโมยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะเว้ยหยุด
ุดเอาไว้ไอ้หัวขโมยจ้าจับมันให้ทันครับครับป้าพี่ป้าก็สมรู้ร่วมคิดกับเขาด้วยเหรอหายไปไหนแล้วเนี่ยตำรวจฮัลโหลครับคุณตำรวจผมโดนวิ่งราวครับอยู่ตรงตู้ ATM หน้าปากซอยครับครับครับรีบมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งตามมันไปก่อนครับมันวิ่งหนีไปทางไหนคะคุณผมมันเห็นแว๊บๆไปทางนู้นนะครับเฮ้ยอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยครับสารวัตรไปจับมันเลยจ้ะเฮ้ยหยุดเอาไว้ไอ้หัวขโมยจ้ะจับมันให้ทันครับครับผมเห็นมันวิ่งเข้าไปตรงนู้นนะครับสารวัตรตามมันไปครับหนูได้มาแล้วค่ะขอบคุณมากนะหนูหนูนี่เก่งจริงๆเลยอยู่แล้วล่ะค่ะป้าเงินครบไหมคะป้าของลูกครบจับได้แล้วอะไรอ่ะมันจับพวกฉันทำไมวิ่งเร็วจริงๆเลยนะแกเนี่ยนี่ปล่อยฉันสิคะคุณตำรวจปล่อยก็โง่สิโอ้ยขโมยของคนอื่นเขาแบบนี้รู้ไหมคะว่าโทษหนักนะใจเย็นๆนะคะคุณตำรวจเข้าใจผิดกันใหญ่แล้วค่ะป้าพี่ป้าก็สมรู้ร่วมคิดกับเขาด้วยเหรอไม่ใช่นะจ๊ะไม่ใช่อันนี้มันเป็นของของป้าจ้ะของของป้าหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าพ่อหนุ่มคนนี้ขโมยของของป้าไปฮัลโหลโอนตังค์มาให้แม่หรือยังอะลูกอ๋อโอนมาแล้วใช่ไหมลูกเออแล้วแม่จะกดยังไงเนี่ยยิ่งจำไม่ค่อยได้อยู่แล้วรหัสอะไรนะลูก2 3 7เดี๋ยว2 1 9ถูกไหม2 3 7 2 1 9งั้นเหรอโอเคลูกเดี๋ยวแม่ลองไปกดก่อนแค่นี้นะจ้ะจ้ะจ้ะป้าป้าจ้ะมีอะไรเหรอจ้ะ ATM เครื่องนี้มันชอบมีปัญหาป้ารู้หรือเปล่าเหรอจ้ะป้าไม่รู้หรอกเอาถ้าป้ากดไม่เป็นเครื่องมันยึดบัตรเลยนะหรอแล้วป้าจะทำยังไงดีเนี่ยถ้าอย่างนั้นให้ผมช่วยไหมล่ะครับป้าจะดีเหรอจ๊ะดีสิครับเดี๋ยวผมกดให้จะได้จ้ะไม่เป็นไรดีกว่าจ้ะเดี๋ยวป้ากดเองทำไมล่ะครับคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้นะจ๊ะเซฟไว้จะดีกว่าโถป้าป้าต้องใช้เงินไม่ใช่เหรอ
แล้วลูกป้ากระบอกไม่ใช่เหรอว่าจะโอนมาให้ตั้งหลายพันดิเอ๊ะนี่พ่อหนุ่มแอบฟังป้าเหรอเออแสดงว่าก็ต้องรู้รหัสป้าแล้วสิก็รู้สิป้าไอ้นี่เอาของฉันคืนมานะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจเอาของฉันมาเอาของฉันมาเอาของฉันคืนมาเดี๋ยวนี้นะพูดดีๆไม่ให้ความร่วมมือใช่ไหมงั้นก็มานี่เลยป้าไม่มานี่เงียบเลยจ้ะป้าร้องไปเลยป้าไม่มีใครได้ยินหรอกขอตัวไปกดเงินก่อนนะครับเดี๋ยวโลกไปไหนหมดนะเฮ้ยคุณป้าเฮ้ยโทษนะคะป้าช่วยป้าด้วยจ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะเนี่ยป้าโอ้ยโจรมันขโมยของของป้าไปแล้วมันก็จับป้ามัดไว้ตรงนี้ป้ารู้จะทำยังไงดีไม่เป็นไรนะจ๊ะป้าใจเย็นๆเดี๋ยวหนูไปตามคืนมาให้แล้วป้าพอจะจำมันได้ไหมคะมันตัวสูงสูงอะลูกใส่แว่นด้วยใส่เสื้อสีน้ำตาลเห็นมันบอกว่ามันจะไปกดตังป้าน่าจะอยู่แถวตู้ ATM ได้ค่ะป้าเดี๋ยวป้ารอหนูแถวนี้นะคะเดี๋ยวหนูกลับมาเดี๋ยวก่อนครับคุณตำรวจฟังผมพูดก่อนนะคือไม่อะไรค่ะอย่าไปเชื่อมันนะครับคุณตำรวจได้ไงครับกระเป๋าตังค์ของผมใช่จ้ะกระเป๋าเนี่ยเป็นของเขาแต่บัตรกับเงินเป็นของป้าอะไรป้ามันจะเป็นของป้าได้ยังไงป้ามีหลักฐานเหรอป้าแล้วป้ามีหลักฐานไหมคะมีไหมคะป้ามีจ้ะงั้นป้าขอยืมโทรศัพท์หนูหน่อยได้ค่ะนี่ไงคะหลักฐานคุณตำรวจแกนี่มันชั่วได้ใจจริงๆขโมยได้แม้กระทั่งของคุณแกจ้าเอาของมาครับอย่านะเฮ้ยแกไม่มีสิทธิ์ของตัวฉันด้วยเฮ้ยนี่ครับสารวัตรป้าก็ได้ของครบแล้วนี่บอกให้ตำรวจปล่อยตัวผมสิไม่มีทางป้าคะเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุดเลยนะคะคนแบบนี้ปล่อยไปก็เป็นภัยสังคมค่ะนิ่งๆจ้าคุณตำรวจคะจับมันขังลืมไปเลยค่ะค่ะคุณป้าเดี๋ยวยังไงเชิญคุณป้าไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะคะเฮ้ยไปครับปล่อยฉันด้วยไปอย่าเดินเชิญคุณป้าจับป้าขอบใจหนูมากนะจ๊ะถ้าหนูไม่ช่วยป้าไว้ป้าคงแย่แน่ๆไม่เป็นไรค่ะป้านี่จ้ะป้าขอบใจนะจ๊ะแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้น